ขออนุญาตถ่ายนะครับได้อันนี้เป็นขนมครกโบราณนะครับท่านผู้ชมสามเตาทำไม่ทันเลยครับตอนนี้เส้นไส้ส้นหอมอย่างเดียวไอ้กระทงละเท่าไหร่นะกระทงละ20บาทกระทงละ20บาทนะครับได้กี่คู่ครับ1 2 3 4 7คู่20บาทที่เส้นต้นหอมอย่างเดียวสูตรโบราณค่ะอันนี้ขายไม่ทันเนี่ยไม่มีป้ายนะครับอันนี้คุณพี่ชื่ออะไรนะครับคุณพี่แอนนะครับโอเคต้องรอก่อนนะครับพี่แอนมาขายทุกวันเลยไหมครับขายทุกวันตอนเช้าตั้งแต่กี่โมงครับโอ้ตีสี่ตอนเย็นไม่เห็นเพราะว่าเขามาเดินดูแล้วไม่มีตลาดเช้าดีๆนะครับมาทันเวลาพี่แอนหยอดตอนที่3พอดีเลยเดี๋ยวถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับดูเตาก็รู้นะครับบ่งบอกเลยว่าประสบการณ์ช่ำมากพี่แอนขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยขายมานานยังปี55โอ้โห10ปีแล้วนะครับอันนี้กะทิอ๋อนี่หยอดกะทิก่อนอันนี้แป้งก่อนแป้งก่อนนั่นกะทิอยู่นั่นอ๋อนั่นกะทิเหรอแม่ก็นึกว่าสีขาวเหมือนกะทิเลยหยอดเป็นหลุมที่สวยนะครับอ๋อเอาต้นหอมใส่ในกะทิไปเลยใช่ไม่ต้องมาโรยทีหลังต้องประหยัดเวลาใช่ไหมพี่แอนทุกโบราณก็ยังขายได้อยู่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่เนาะ10ปีแล้วโหแคะง่ายจังเลยมีค่ะมีค่ะพี่เขาสั่งไว้3กระทงนะครับไม่หรอกไม่3กระทงก็น่าจะพอได้ค่ะเตานึงได้2กระทงไม่ได้อ๋อ25บาทไม่น่าจะต้องมีถึง3เตาเนาะมีคนสั่งไปแล้วนะครับท่านผู้ชมตลาดนัดดีๆเช้านะครับมีทุกวันทุกวันเช้าเย็นนะครับแต่พี่แอนจะมาขายเช้ามาได้ตั้งแต่ตีสี่เลยนะครับสวยมากน่ากินมากสีนะบางที่จะไม่ไหม้ใช้ไฟที่มันอ่อนมันเป็นหลุมไทยหลุมมันเลยเนาะเพี้ยนขายได้แป้งวันละกี่โลครับเพี้ยนขอบอกได้ไหมครับวันละ4กิโลครับท่านผู้ชมน่ากินมากๆครับเนี่ยผมเดินหามาตลาดเย็นไม่เจอเลยก็เลยลองมาตลาดเช้าดูเจอแล้วมาอุดหนุนก็ได้นะผู้ชมขนมครกตลาดดีๆเดี๋ยวลงพิกัดจะให้จังหวัดอยุธยานะคะขนมครกอร่อยดิพี่อร่อยนะหวานอร่อยอร่อยร้อนอยู่บ้างนะร
เป็นไงบ้างคุณเลาะอร่อยค่ะอร่อยน้ำร้อนอร่อยดีหวานมันนะหวานมันครบสูตรโค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 ครบสูตรได้หวานมันต้องลองอ่ะค่ะเยอะนะครับอร่อยเลยครับคนเดียวด้วยนี่นะคะขายดีครับวันนี้อันนี้ของคุณพี่ผู้ชายหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยสุดยอดเลยประจำไหมคะหรือว่าไงครับอ๋อขาประจำเลยรู้กันเลยครับเนี่ยเพราะว่าเห็นแบบถังกระทงเลยเหรอแสดงว่ารู้ในรสชาติแล้วโอ้โหได้เยอะเลยหมดไปกระมังแล้วครับเดี๋ยวพี่แอนคงผสมใหม่นะครับพี่แอนต้องผสมแป้งใหม่นะครับท่านผู้ชมหมดแล้วทำใหม่นะครับผสมแป้งครับวันนี้ผู้ช่วยหยุดใช่ไหมพี่แอนโอ้เผือกมาปั่นกันสดๆเลยครับเพียนบอกครับเผือกเนี่ยเอามาปั่นผสมกับแป้งมันจะหอมครับใจดีมากนะครับบอกเคล็ดลับท่านผู้ชมด้วยนะเนี่ยใครดูคลิปนี้พรีเมียมมากเลยครับรู้สึกว่าทำไมมันรู้สึกแบบมันน่าจะมีอะไรเคล็ดลับความอร่อยของร้านพี่แอนนะครับสดๆเลยวันนี้คุ้มค่ามากมาชมการทำขนมครกแถมได้ดูสูตรการทำแป้งขนมครกของพี่แอนด้วยนะครับไม่มีเหมือนแน่นอนดูแล้วแล้วก็เทไปผสมกับแป้งขนมครกนะครับมันหอมยังร้อนอยู่เลยคุณก็กินโอ้ยังร้อนกินลูกค้ามาส่องดูแล้วว่าโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปิดท้ายได้ที่คุณอ้อชิมนะครับอ่ะคุณอ้อชิมให้ดูหน่อยครับยานี้เป็นขนมครกโบราณนะครับอยู่ตลาดนัดดีๆชนตอนเช้าเนาะเปิดตั้งแต่ตีสี่นะครับตีสี่จนขายจนหมดนั่นแหละมาอุดหนุนกันได้นะครับยกนิ้วให้เลยนะครับยกนิ้วให้เลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรานะครับเดี๋ยวจะพาไปชมสูตรขนมครกดีๆนะครับแล้วก็ขนมครกอร่อยๆนะครับสวัสดีครับ